จใจใจกับไวนิวบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุพบกับผมอับดุลอาซีมขุนทาสดีในข่าวต้นชั่วโมงครับนายท่าเรือเร่งของบสร้างเขื่อนกั้นตลิ่งริมแม่น้ำพบปัญหาทรุดตัวหลังถูกน้ำท่วมหนักครับนายวิทิตปิ่นนิกรนายอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนายเชษฐาปทุมรังสีนายกเทศบาลตำบลท่าหลวงลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพริมตลิ่งแม่น้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องหลังประสบภัยน้ำท่วมสูงช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาโดยวันนี้พบว่าพื้นที่ตลิ่งในเขตชุมชนบ้านถลุงเหล็กหมู่5ตำบลท่าหลวงอำเภอท่าเรือซึ่งอยู่เหนือเขื่อนพระราม6ซุดตัวยาวกว่า100เมตรกว้าง3เมตรลึก2เมตรรวมถึงต้นไม้ใหญ่ริมฝั่งอีกหลายต้นหากยังซุดตัวอีกจะมีความเสี่ยงต่อบ้านเรือนประชาชนอย่างน้อย6หลังด้านนายอำเภอท่าเรือกล่าวต่อไปว่าจากการสำรวจความเสียหายของดินตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักพบปัญหาซุดตัวหลายจุดคือที่ตำบลโพเอ็น3จุดตำบลปากท่า1จุดและตำบลศาลาลอย1จุดล่าสุดที่ตำบลท่าหลวงแต่ละแห่งสุดพังยาวกว่า100เมตรเบื้องต้นทางในอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเร่งรายงานจังหวัดเพื่อของบประมาณมาดำเนินการสร้างแนวป้องกันตลิ่งพังและเร่งออกแบบแนวเขื่อนชั่วคราวเพื่อป้องกันการสุดตัวเพิ่มเติมส่วนความเสียหายของทรัพย์สินนั้นจะดำเนินการซ่อมแซมทันทีส่วนการป้องกันแบบถาวรคาดว่าจะใช้งบประมาณมากต้องนำเข้าแผนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาระยะยาวส่วนสาเหตุน่าจะมาจากการที่ระดับน้ำท่วมขังประมาณ1เดือนและลดระดับดงทำให้ดินที่อุ้มน้ำอยู่รับน้ำหนักไม่ไหวจึงทำให้แนวตลิ่งทรุดตัวลงครับพบกับข่าวไว้ข่าวไวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 น.อินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์